สวัสดีครับพบกับสุรคำวอลเลย์บอลเราเริ่มต้นกันที่ระดับโลกโพสต์ถึงวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเห็นฟอร์มนัดแรกดวลสหรัฐอเมริกาขนคิงลุกวอลเลย์บอลเวิลด์นะครับโพสต์ถึงวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเห็นฟอร์มนัดแรกดวลยักษ์ใหญ่ทีมชาติสหรัฐอเมริกาสุดระทึกสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยวอลเลย์บอลเวิลด์นะครับโพสต์ภาพปฏิกิริยาผู้เล่นทีมชาติไทยระหว่างดวลทีมชาติสหรัฐอเมริกาพร้อมกับส่งกำลังใจกับทีมสาวไทยบอกให้สู้พยายามเก็บชัยชนะนัดต่อไปให้ได้ซึ่งทัพลูกยางสาวไทยทีมชาติไทยของเราจะมีคิวพบกับทีมชาติเซอร์เบียในนัดหน้าโดยแคปชั่นระบุว่า Fight Thailand เปิดสถิติ Head to Head นะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเซอร์เบียความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่1ที่เมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเซอร์เบียในวันศุกร์ที่17พฤษภาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยเที่ยงคืนตรงนะฮะโดยวันนี้เรามาเปิดสถิติ5ครั้งหลังสุดระหว่างวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเซอร์เบียผลปรากฏว่าทัพลูกยางสาวไทยชนะไป1ครั้งแพ้ไป4วันที่17มิถุนายนปี2023ไทยแพ้เซอร์เบียไป3-0เซตในศึกเนชั่นลีกวันที่7ตุลาคมปี2022ไทยแพ้เซอร์เบียไป3-0เซตในศึกชิงแชมป์โลกวันที่22มิถุนายนปี2022ไทยชนะเซอร์เบียได้3-2เซตในศึกเนชั่นลีกวันที่1มิถุนายนปี2021ไทยแพ้เซอร์เบีย3-0เซตในศึกเนชั่นลีกและวันที่2สิงหาคมปี2019ไทยแพ้เซอร์เบีย3-0เซตคัดโอลิมปิกนะครับความรู้สึกแฟนเอเชียหลังเห็นวิธีการเล่นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดวลท็อป2ของโลกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024สัปดาห์แรกที่นครริอาเดจาโรโรประเทศบราซิลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับที่13ของโลกดวลเดือดอย่างสุดระทึกก่อนพ่ายทีมชาติสหรัฐอเมริกาท็อป2ของโลกไปอย่างสุดมัน1-3เซตวันนี้เรามาดูความรู้สึกแฟนเอเชียหลังเห็นวิธีการเล่นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดวลท็อป2ของโลกคอมเมนต์ที่1ทีมไทยเล่นได้แข็งแกร่งอย่างมากนับถือจิตใจของพวกเธอจริงๆคอมเมนต์ต่อไปไทยแลนด์มีการทำงานเป็นทีมและผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์อยู่ในระดับโลกพวกเธอแข็งแกร่งมากคอมเมนต์ต่อไปพวกเธอสามารถชนะอันดับที่2ของโลกได้1เซตไทยแลนด์ยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อไปประสิทธิภาพของไทยอยู่ในระดับสูงสปีดบอลที่รวดเร็วที่มีการป้องกันที่เหนียวแน่นแต่อเมริกายังพบกับสิ่งที่ยากลำบากคอมเมนต์ต่อไปไม่ว่าจะแพ้หรือชนะไทยแลนด์เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยพัฒนาไปไกลมากเกินระดับเอเชียแล้วจากแฟนวอลเลย์บอลจีนคอมเมนต์ต่อมาไทยมีสไตล์การเล่นที่รวดเร็วและผ่านบอลกันยอดเยี่ยมนั่นคือความโดดเด่นของทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อไปตำแหน่งเซตเตอร์คืออาวุธลับของทีมชาติไทยจากแฟนเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมาทำได้ดีมากนะทีมไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไปไทยแลนด์แข็งแกร่งมากที่สามารถเอาชนะอเมริกาได้1เซตส่วนญี่ปุ่นสามารถชนะตุรกีไปได้อย่างน่าทึ่งจากแฟนญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อไปเกมที่ดีที่สุดยอดเยี่ยมมากไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาพวกคุณทุกคนเก่งดีสุดคอมเมนต์ต่อไปฉันขอชื่นชมในทีมไทยหวังว่าเธอจะสามารถไปโอลิมปิกเกม2024ได้จากแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นและคอมเมนต์สุดท้ายไทยแข็งแกร่งมากพวกเธออยู่ในระดับท็อปของเอเชียลุยชัยแรกเวทีโลกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับชุดใหญ่พบทีมชาติเซอร์เบียการแข่งขันระดับโลกFIVB Volleyball Women Nation League 2024เพื่อชิงตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2024รอบสุดท้ายครั้งประวัติศาสตร์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสการแข่งขันสัปดาห์แรกนะครับจะแข่งขันขึ้นที่เมืองริโอเดลาจาเดโรประเทศบราซิลระหว่างที่16ถึงที่20พฤษภาคมนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเซอร์เบียในวันศุกร์ที่7พฤษภาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยเที่ยงคืนตรงถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35นะครับห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับไทยแลนด์สู้ตายเ
สองอันดับโลกดาวตบสาวไทยเซอร์เบียผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งคู่ก่อนดุนเดือด VNL 2024 สองอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับและเซอร์เบียพร้อมผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งคู่ก่อนดวลกันในศึก VNL 2024สัปดาห์แรกนัดที่2คืนนี้สองอันดับโลกนักตบลูกยางสาวนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมของโค้ชยะณัฐพลสิริสมุทรนาคนะครับและวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเซอร์เบียพร้อมผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งคู่ก่อนดุนเดือดวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์แรกค่ำคืนนี้ที่ประเทศบราซิลอันดับโลกทั้ง2ชาตินะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเซอร์เบียอันดับโลกอยู่ที่อันดับ4ของโลกโดยมีคะแนน 341.01 คะแนนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับโลกอยู่ที่13ของโลกมีคะแนนอยู่ที่ 221.20 คะแนนทีมงานถ่ายทอดสด VNL เข้าใจผิดหลังวอลเลย์บอลหญิงไทยเปลี่ยนโพสต์ทีมงานการถ่ายทอดสด Nation League 2024นะครับจากบราซิลพลาดหนักช่วงต้นแมตช์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายสหรัฐอเมริกาวันที่16พฤษภาคมนะครับคนหลงหลังจากงานจบเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง Nation League 2024สัปดาห์แรกที่ประเทศบราซิลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้สหรัฐอเมริกาไป1-3เซตนะครับ22-25 25-19 12-25และ18-25อย่างไรก็ตามช่วงต้นของการถ่ายทอดสดซึ่งเป็นธรรมเนียมต้องจับภาพเฮดโค้ชแต่ละทีมโดยทีมไทยหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็คือโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคนะครับแต่ดันไปจับภาพคมสันวุฒิประเสริฐซึ่งเป็นแพทย์ประจำทีมแทนนะครับก็เคยใช้โค้ชด่วนนะครับมาอย่างนานหานนะครับ VNL ก็เลยจับภาพผิดไปซะอย่างนั้นนะฮะนี่คือสรุปข่าววอลเลย์บอลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่17พฤษภาคมนะครับI'm not afraid to die.